สวัสดีค่ะทุกคนเอิร์ธค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งวันนี้เราจะมาทำคลิป What's in my bag ให้ทุกคนดูกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสนับสนุนโดยกระเป๋าถังจากร้าน Things for my grandchildren นะคะคือร้านของคุณยายนั่นเองค่ะโอเคค่ะอย่างแรกอันนี้ก็คือที่ใส่กล้องที่ใช้อยู่นี้นะคะอย่างที่สองก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะเป็นสีเขียวเพราะว่าเมื่อตอนข้ามปีใหม่มาเนี่ยเราเห็นโพสต์ที่เขาแชร์กันว่ากระเป๋าสีไหนเป็นแบบสีที่ถูกฉลองกับวันเกิดเราก็เลยซื้อมาพอเราซื้อมาเนี่ยพอเริ่มเข้าเดือนที่สองเข้าเดือนที่สามเราก็งานเราก็เริ่มน้อยลงโทษใครไม่ได้ค่ะทุกคนโดนหมดเราก็จะยังเชื่อมั่นในกระเป๋าใบนี้อยู่ค่ะต่อไปชิ้นที่3อันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือค่ะiPhone XR ตาคุณยายแล้วก็ต่อไปค่ะแว่นกันแดดอันนี้มีช่วงหนึ่งที่อยู่ที่นิวยอร์กอยู่ประมาณ3เดือนแล้วก็คือเหมือนคนที่นั่นน่ะเขาหยิบสั่งของจาก Amazon ค่ะบางทีเอิร์ทก็อ่านหนังสือด้วย Kindle แล้วมันก็ต้องแบบเข้าไปซื้อใน Amazon ใช่ไหมคะแล้วเหมือนพอเราอยู่นิวยอร์กเรามี address ที่นิวยอร์กก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเราลองสั่งอะไรมาส่งดีมั้ยก็ซื้ออะไรแบบเนี้ยเพราะมันถูกกว่าละ7ดอลคุ้มมาก7ดอลเป็นเท่าไหร่ประมาณ30บาท3721เออ310บาทมากันที่ชิ้นต่อไปค่ะเป็นรีโมทบ้านคนนี้ต่อไปนะคะเป็นกุญแจรถเอิร์ธต่อไปค่ะจะไงไม่รู้อันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเทปชิ้นต่อไปเดี๋ยวก่อนนะเสียงรถดังมากค่ะทุกคนขอแอบมาเล่าให้ฟังในนี้แทนละกันนะคะอย่างแรกค่ะเป็นแฮนด์ครีมที่เอิร์ธเอามาแบ่งใส่ขวดไว้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มือแห้งมากต่อไปก็เป็นลิปมันที่พกติดตัวไว้ตลอดค่ะสุดท้ายขาดไม่ได้สเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะที่แอบเอาสติ๊กเกอร์มาติดไว้2ชิ้นสุดท้ายแล้วอันนี้ถ้าเช็ดหน้าความจริงของมันก็คือวันนี้วันเสาร์ถ้าเช็ดหน้านี้อยู่ในกระเป๋านี้มาตั้งแต่ประมาณวันอังคารไม่ได้ซักไม่ได้ใช้ด้วยแต่ว่าพกไว้วันไหนได้ใช้แล้วก็ค่อยเอาไปซักส่วนนี้ค่ะแอปเปิ้ลต้องล้างไหมไปกินข้าวที่ร้านโจนสลัดมาแล้วเขาก็ไม่ได้แถมมาน่ากินมากเลยต้องล้างก่อนกินไม่ได้นะถือว่ากินได้กินว่ามันกินแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิป What's in my bag ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการค่ะกระเป๋าถักจาก Things for my grandchildren ทำเป็นตำนิวขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูค่ะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเวลาที่หายไปนานๆก็คิดถึงทุกคนนะคะจะพยายามหาอะไรมาเล่นด้วยบ่อยๆครับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านี่จะให้ดูวิวตอนนี้ประมาณตอนเย็นเย็น